เดี๋ยวเก็บยอดอ่อนยอดนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยจะชวนเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านนะคะมาปลูกผักชยาหรือคะน้าเม็กซิโกให้เป็นรั้วเป็นแถวยาวๆค่ะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นรั้วและเป็นต้นไม้ประดับตกแต่งบ้านและยังเป็นผักสมุนไพรประโยชน์เยอะอีกด้วยเดี๋ยวไปติดตามมารับชมด้วยกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะชยาเพิ่มนะคะพอดีว่าชยาเนี่ยมันเป็นผักที่เราทำอาหารได้หลากหลายชนิดแล้วก็ดูแลไม่ยากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาปลูกเพิ่มค่ะก็จะเป็นชยาที่ก้อยปักชําไว้ในกระถางนะคะหรือว่าวัสดุเพาะแบบนี้ปักชําไว้แล้วนะคะเป็นต้นกล้าแบบนี้นะคะใช้กิ่งค่ะกิ่งแบบนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก้อยทําให้ดูเป็นทีละอย่างอย่างแรกใช้ต้นกล้านะคะก้อยก็เอาวัสดุเพาะออกก็เดี๋ยวเอาไปลงหลุมกันค่ะค่ะเสร็จแล้วก้อยก็ขุดหลุมไว้นะคะหลุมตรงนี้ก้อยก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยโดยผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขุดหลุมให้เขามีขนาดที่พอดีนะคะประมาณลึกสักประมาณ 2-3 นิ้วก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆเนี่ยกบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการปักชํานะคะก็จะใช้กิ่งใหญ่กิ่งนี้เพราะว่าก้อยไปตัดมาแล้วมันเหลือนะคะก็จะปักชําลงไปคู่กันเลยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้เดี๋ยวก็เอาดินใส่นิดนึงจากนั้นก็จะลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวอีกสัก1ถึงอาทิตย์ก็ติดแล้วค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่ก้อยได้ปลูกไปประมาณ1อาทิตย์นะคะต้นเขาก็จะเริ่มที่จะแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วก็เริ่มเขียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเริ่มดูดีขึ้นนะคะจากตอนแรกมีแค่กิ่งอย่างเดียวโตเร็วมากๆเลยค่ะคะน้าเม็กซิโกพอ2อาทิตย์ต้นเขาจะเริ่มสูงขึ้นยืดขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะสามารถเก็บใบอ่อนได้ก็จะเก็บภาพมาฝากเป็นรูปภาพนะคะไว้ให้ดูได้หลากหลายเลยในกระถางก็งามเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บผักชยาไปทำอาหารเดี๋ยวเก็บจากในกระถางก่อนค่ะเดี๋ยวเก็บยอดอ่อนยอดนี้ด้วยค่ะอ
ได้แล้วนะคะผักชายาสำหรับลวกจิ้มน้ำพริกวันนี้ค่ะงามๆเลยสำหรับการดูแลผักในสวนของก้อยนะคะก้อยก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกในการให้นะคะสลับกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณทุก2วันค่ะ2วัน1ครั้งรวมไปถึงการให้เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะเพื่อป้องกันแมลงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโชคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่พี่ชายกับพี่สะใภ้ชวนพวกเรานะคะทั้งครอบครัวเราไปเที่ยวที่บ้านของพี่ชายกับพี่สะใภ้แล้วก็ที่บ้านของเขานะคะก็จะเลี้ยงหมา1ชนิด1ตัวนะคะชื่อว่าเอกุรุนะคะเขาเป็นหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ค่ะซึ่งซนมากๆเลยนะคะแต่ว่าเกงกิก็ไปด้วยนะคะปรากฏว่าเกงกิกับเอกุรุเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยนะคะความซนสุดยอดขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะでこれ元気加減ないからさ人の上で跳ねちゃうするからそして犬がびっくりしたから。ไอ้ตัวเล็กนี่ก็เก่งกี พี่โซไม่เจ็บถ้าเจ็บเก่งกิไม่เล่นไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยโอ้ย
ゃないか。飲まないよ。飲まないよ。ダメダメ。エクル痛い。エクル痛いよ。ダメ。痛い。